ปุ๋ยเม็ดของจอนคอยมีหลายย่ห้อเสเหลือเกินมีทั้ง4ประเภทเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนดีประเด็นที่ผมอยากจะถามเพื่อนๆกลับครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ผลลัพธ์อย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันแล้วเอาไปเลือกปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับเป้าหมายของเพื่อนนะครับปุ๋ยของจอรนคอยมีอยู่4สูตรด้วยกันครับที่เป็นปุ๋ยเม็ดนะคือ JC63 อินรีพันมูลทัง้งข่าวสีน้ำเงิน6กสาทองล้น835และอันสุดท้ายคือทองล้นปุ๋ยอินทรีเอาที่เข้าใจง่ายก่อนครับสีเขียวปุ๋ยอินทรีตัวสีเขียวปุ๋ยอินทรีนี้เหมาะสําหรับการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินการที่เพื่อนจะเอาไปใช้ด้วยปุ๋ยสีเขียวทองล้นนี้นะฮะอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ทำออร์แกนิก ออร์แกนิกร้อยเปอรเลยนะอันนี้คือป๋ยอินรีย์ข้อเด่นของเขาก็คือปรับโครงสร้างดินดีมากดินฟูอุดมสมบูรณ์เราเห็นได้ชัดเลยแหละแต่ข้อด้อยของเขาก็คือเราจะเห็นผลกับต้นไม้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะอย่างที่ผมบอกไปครับว่า ปุ๋ยทองล้นสีเขียวตัวนี้นะฮะมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างดินเพราะมีอินทรีย์วัตถุก,กับจุลินทรีย์มันไม่มีธาตุอาหารต้นไม้จะได้กินธาตุอาหารก็ต่อเมื่ออินทรีย์วัตถุก,กับจุลินทรีย์มันผสมกันมันย่อยออกมาแล้วเป็นธาตุอาหารตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ผลลัพธ์ที่เกิดกับต้นปุ๋ยอินทรีย์ทองล้นสีเขียวตัวนี้อาจจะไม่เหมาะตัวนี้จะเหมาะในการปรับโครงสร้างดิน อาจจะเป็นปุ๋ยรองก้นหลุมก็ได้นะก,ก็เหมาะดีนะครับส่วนปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับก็มีอยู่3สูตรด้วยกันนะฮะซึ่งผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น JC 6.34สส้มมูลข้างขาว6 3สสาน้ำเงินหรือทองล้น835คุณสมบัติเหมือนกันหมดธาตุอาหารครบถ้วนเหมือนกันหมดไม่มีใครด้อยกว่าใครในด้านของคุณภาพไม่มีใครด้วกว่าใครครับ ท่านอาหารครบ14ท่านอาหารอินทรียวัตถุที่มีคุณภาพจุลินทรีย์ที่โดดเด่นทั้ง3ตัวนี้มีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องถามผมนะฮะว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวไหนครับมีแต่ว่ามันจะเหมาะกับอะไรมากกว่ากันผมจะไม่พูดถึงคุณสมบัติที่มันเหมือนกันนะอย่างเช่นท่านอาหารครบ14ท่านอาหารอันเนี้ยผมไม่พูดถึงแล้วนะเอาแค่คุณสมบัติที่มันโดดเด่นกว่าอีก2ตัวงั้นตัวแรกนะฮะ ปุ๋ยเจสีโอมสามปุ๋ยเจซีโอมสามตัวนี้ลักษณะเด่นของเขาเลยนะครับจะมีแคลเซียมซิลิกา้านาโนเคลือบเม็ดปุ๋ยอยู่ที่เม็ดปุ๋ยเป็นสีสม้มไม่ใช่สีของธาตอาหารหลักนะครับแต่เป็นสีของซิลิกา้านาโนแคลเซียมพอเราหว่านเข้าไปปุ๊บสองสิ่งนี้จะช่วยปรับโครงสร้างดินปรับฤทธิ์ความเป็นกรดในดินให้เป็นกลางเมื่อดินมันเริ่มเป็นกลางเชื้อโรคเชื้อรา ก็จะอ่อนกําลังลงและทีนี้เดี๋ยวเชื้อจุลินทรีย์ไตโคเดมาที่มันอยู่ในเนื้อปุ๋ยเนี่ยมันก็จะแตกสปอร์ขยายเผ่าพันธุ์แล้วก็ไปกัดกินเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินมันก็จะทํางานง่ายมากขึ้นลักษณะโดดเด่นของปุ๋ยเจซีโอมสก็คือปรับโครงสร้างดินปรับเรื่องของการเป็นกรดให้เป็นกลาง ระเบิดดินซักดินให้สะอาดอันนี้คือลักษณะเด่นคุณสมบัติเด่นของเขานะครับมูล้ังค่าว63 3ลักษณะเด่นของเขาคือเขามีความเข้มข้นของมูลค้างข่าวมูลค้างข่าวเราก็รู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันจะมีกรรมฐถันที่เยอะมากกรรมฐถันตัวนี้นะฮะจะช่วยทําให้ธาตุอาหารในตัวเจนทํางานได้ดีมากขึ้นต้นไม้เราจะเขียวแบบเห็นได้ชัดเลยคือเ,เขียวไว,วก็มีอินทรียวัตถุที่สูงนะครับตัวที่3คือทองลน้นทองลน้นเขาจะเป็นปุ๋ยดี5พลัง ลักษณะเด่นของเขาคือเขามีกดฮิวมิกฟูวิกครับตัวกดฮิวมิกฟูวิกนี้จะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในเนื้อปุ๋ยทองล้นเนี่ยค่อยๆปล่อยออกมาทําให้เนื้อปุ๋ยนี้มีระยะยืนพื้นที่ยาวมากขึ้นคือมันได้กินตลอดครับค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยปุ๋ยทองล้นจึงมีลักษณะเด่นคือเป็นปุ๋ยที่มีอายุยาวกว่าคนอื่นเขาทีนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องการให้เกิดผลลัพธ์แบบไหนถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะป้องกันร,รักษาราก ของต้นไม้แนะนำเป็นปุ๋ย JC 633 โดยเฉพาะสวนไหนที่ปลูกต้นไม้ที่เป็นเชื้อโรคเชื้อราบ่อยหรือดินเป็นกรดอันนี้ควรใช้ปุ๋ยเจสีโอสมสครับยกตัวอย่างเช่นพลิกทุเรียนอันนี้ควรใช้ปุ๋ยเจสีโอมสามมากๆเลยเพราะต้นไม้เหล่านี้นะฮะถ้าเกิดเป็นโรครากเน่าโคนเน่าปุ๊บมันสัมออยตายเลยคือโรคอะไรก็แล้วแต่อาจจะทําอันตรายมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดรากเน่าโคนเน่าปุ๊บตายเลยถ้าเป็นทุเรียนถ้าเป็นพลิกอะไรพวกนี้นะเจอโรครากเน่าโคนเน่าหรือไฟทอปทร่านเนี่ยเสร็จทุกรายเพราะนั้นก็ควรจะใช้ ปูเจสิวมสมทั้งรักษาและป้องกันส่วนใครที่ต้องการใบเขียวต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟท็อปทอราหรือว่าโรครากเน่าโคนเน่าอะไรพวกเนี้อยากเน้นใบเขียวเลยคือไปต่อยอดเลยก็อาจจะใช้มูลค้างคาว6 3สําหรับ สวนไหนที่นานๆไปใส่ปุ๋ยที6เดือนครั้งปีละครั้งแนะนําเป็นทองล้นค่ะแ3 5แค่นี้เองวิธีการเลือกปุ๋ยแค่นี้เองมันไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวไหนครับทุกอย่างใช้เสมอเหมือนได้กันหมดเพียงแค่ว่าตัวไหนจะเหมาะสมกับตัวไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองมันอยู่ที่บริบทในการใช้ของพเพื่อนสําหรับใครที่ถามว่าแล้วใช้รวมกันได้ไหมบอกว่ามูลครัง้งคราวครึ่งหนึ่งทองล้นครึ่งหนึ่ง หรือว่าอย่างละส่วนอย่างละส่วนเนี่ยยำยำยำกันแล้วก็ใช้ได้ไหมสามารถทําได้ครับ แล้วแต่เลยเอาไปใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีก็ยังได้เลยแต่คลิปวิดีโอนี้ที่ผมอยากจะเล่าก็คืออยากจะเล่าคุณสมบัติพิเศษลักษณะพิเศษของปุ๋ยเม็ดของจอรนคอยทั้ง4ตัวนี้นะครับทีนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องการวัตถุประสงค์อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดใบไม้ของเพื่อนๆมันไม่เหลืองอันเกิดมาจากเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินบางครั้งบางทีอาจจะใช้สูตรสีเขียวอย่างเดียวไม่ได้อาจจะต้องไปรักษา ในจุดต้นเหตุของปัญหาด้วยใบไม่เขียวไม่ใช่เพียงแค่ธาตุอาหารไม่พอแต่มันอาจเกิดจากเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินก็ได้อันนี้เพื่อนๆต้องวิเคราะห์ดูดีๆนะครับเป็นไปได้นะฮะถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้ปุ๋ยของจรคอยแม้แต่สูตรเดียวแล้วเคยใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดแนะนำครับควรจะใช้ปุ๋ย JC ซีโหมงสเป็นตัวประเดิมครับเพื่อปรับโครงสร้างดินเพื่อซักดินเพื่อฟื้นสภาพดินของต้นไม้ หลังจากที่ใช้ปุ๋ยเจซีไปแล้วทีนี้เพื่อนๆอ,อยากจะใช้ตัวไหนและแต่เพื่อนๆเ,เลยหรอจะใช้ปุ๋ยเจซ3ต่อไปก็สามารถทําได้และทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถที่จะใช้ได้ตลอดต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะปุ๋ยทั้งหมดทั้งมวลนี้มันมีธาตุอาหารครบ14บธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเป็นปุ๋ยพื้นฐานที่ต้นไม้จําเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะช่วงเด็ก ช่วงโตช่วงออกดอกออกผลช่วงวัยชราสามารถใช้ได้กันหมดครับใช้ยาวๆต่อเนื่องไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปอีโงผมมีประโยชน์นะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยใครที่อยากจะอุดหนุนผมอยากจะสนับสนุนกันทําคลิปดีดอของผมตรงนี้นะครับก็อุดหนุนได้นะครับด้วยการซื้อสินค้าปุ๋ยของจอรนคอยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้กับผมโดยตรงได้เลยไม่เอานะครับไปซื้อกับคนอื่นไปซื้อในลาซาด้าแล้วมาถามวิธีใช้กับผมอะ อันนี้ผมเจ็บช้ำน้ําใจมากๆเลยอย่าเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ปุ๋ยของจอนคอยก็ติดต่อผมได้เลยผมก็มีชำนายอยู่นะฮะแล้วก็เป็นการสนับสนุนกําลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ